Fraser Property จัดแคมเปญใหญ่แห่งปีผ่านโฆษณาบ้าน Fraser คิดมาครบแจกหนักแจกครบที่สุดพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชาคริสแย้มนามบริษัท Fraser Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนออกแคมเปญที่ครบที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีบ้าน Fraser คิดมาครบผ่านการดีไซน์ภายใต้แนวคิด Customer Centric ที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนำมาพัฒนาฟังก์ชันบ้านให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากที่สุดทั้งในวันนี้และอนาคตรวมถึงโปรโมชั่นที่คิดมาครบทุกประสบการณ์ในงาน Fraser คิดมาครบจัดขึ้นที่โครงการ The Grand ปิ่นเกล้ากาญจนาเมื่อวันที่3กันยายน2567ที่ผ่านมาครับก็ดีครับก็จริงๆอย่างที่เรียนนะครับก็เราพยายามจะหาแคมเปญนะครับแล้วก็หาโปรโมชั่นที่ค่อนข้างครบจบในที่เดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้เสนอให้กับลูกค้าของเราทุกคนนะครับก็คุณชาคิดก็ถือเป็นตัวแทนนะครับสำหรับลูกค้าของเราที่ดีมากนะครับในการที่มาบอกแล้วก็นำเสนอข้อมูลของบ้านของเราให้กับลูกค้าเรานะครับแล้วก็รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็มาจากหลายบทบาทของคุณชาคิดด้วยก็ช่วยทำให้เราครบถ้วนนะครับก็ตอบโจทย์ดีมากครับผมสำหรับความพิเศษของโครงการบ้านเฟเซอร์นะครับก็คือเราออกแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับมาให้ครบทุกความต้องการหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดคิดด้วยนะครับเราถึงบอกว่าเราเป็นคอนเซปต์ออกแบบแบบคิดมาครบนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่เราคิดมาครบให้จริงๆนะครับให้ครบถ้วนเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเฟเซอร์ในวันนี้นะครับสไตล์การตกแต่งเรานะครับต้องบอกว่าบ้านเรานะครับถ้าดูจากหน้าตาภายนอกก็คือเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเราก็ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับมีหลากหลายสไตล์นะครับในสไตล์ของคลาสสิกนะครับแต่เป็นคลาสสิกที่ร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับทุกเจเนเรชันเลยนะครับฟังก์ชันครับที่โดดเด่นของเรานะครับก็คือGrand Sunken Lounge Pool นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในเลาส์นะครับเล่นระดับนะครับและเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำนะครับโดยผ่านทางกระจกใสนะครับสามารถเห็นคนที่ว่ายน้ำเห็นลูกหลานว่ายน้ำได้เพิ่มความปลอดภัยรวมถึงห้องFraser Lolly Room นะครับก็คือห้องซักแตกรีดจบในห้องเดียวเลยนะครับรวมถึงห้องPet Room อีกนะครับที่เป็นห้องนวัตกรรมใหม่นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่ที่เป็นเมกะเทรนในวันนี้นะครับวันที่มาคือว้าวมากครับมาว้าวจริงๆเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยถูกซ่อนถูกฝังถูกเขาเรียกว่าได้ถูก expose อยู่ในบ้านหลังเดียวคือแล้วแบบอย่างลงตัวจริงๆแล้วคือเข้ามาแล้วคือว้าวมากด้วยวัสดุต่างๆที่ใช้นะครับผมความคิดความออกแบบแบบว่าอย่างที่ทางผู้บริหารบอกนะครับเมื่อสักครู่กับเรื่องแบบสิ่งที่เรานึกไม่ถึงแบบว่าช่องแสงที่มาช่วยในเรื่องของการตัดผ้าได้นะครับผมหรือว่าอย่างเรื่องระบบclean and cool air นะครับผมที่ทำให้ระบบถ่ายเทอากาศในบ้านนั้นมีความสะอาดและเย็นสบายและปลอดภัยด้วยสำหรับตัวเราเองรวมไปถึงลูกๆเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่คิดมาครบจริงๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ให้มาครบคือเยอะมากจริงรวมถึงที่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันบนเวทีนะครับในเรื่องของตั้งแต่หลังโควิดมาเองเศรษฐกิจก็ค่อยๆกระเตื้องกลับขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆคนที่กำลังมองหาบ้านอยู่นั้นมีความเกรงกลัวในการที่จะซื้อบ้านสักหลังทางเฟรเซอร์ก็ยังคิดที่จะช่วยเหลืออีกนะครับยืดอายุเวลาผ่อนของเขาไปถึง3ปีสูงสุด3ปีซึ่งตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าเราคือเขาช่วยเราช่วยเขาตรงนี้คือมันเหมือนมาเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วครับตรงนี้คือเป็นอะไรที่เป็นไอเดียและเป็นการช่วยเหลือที่ทางเฟรเซอร์ได้คิดขึ้นมาที่ผมว่าครบจริงๆโอ้โหถ้าเกิดอย่างผมก็คงต้องชอบตรงแกรนด์ซังเกิลเลาท์พูลครับผมตรงนั้นครับเพราะว่ามันแกรนด์และสวยมากแล้วก็มันแอคเซสไซส์อย่างที่บอกนะครับนั่งเราก็นั่งอยู่ในบ้านได้นะครับถ้าเกิดลูกเราเล่นน้ำอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกเล็กเนี่ยก็ยังเห็นลูกทั้งนอกจากสวยด้วยอินเทอร์แอคกันได้หรือจะจัดปาร์ตี้เองก็ดีนะครับผมแต่ว่าอย่างสำหรับใครที่มีลูกน้อยมันก็ปลอดภัยนะครับก็ยังอยู่ในเขาเรียกสายตาเราครับผมก็สำหรับใครที่มาจองบ้านเฟเซอร์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสโคปนะครับผมที่ยังสามารถลุ้นมาเป็นผู้โชคดีนะครับที่มีสิทธิ์ไปเที่ยวออสเตรเลียและสิงคโปร์ได้นะครับก็จะไปพบกับความสวยงามวัฒนธรรมของนะฮะแต่ละประเทศนะครับอย่างแน่นๆเลยครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปชมโครงการของเฟเซอร์ที่นู่นด้วยก็อย่างที่คุยกันมาตลอดทั้งอีเวนต์วันนี้นะครับคือก็ขอตอบแบบสั้นๆเลยว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับผมเพราะว่าบ้านเฟเซอร์หรือเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาคิดมาครบจริงๆครับ
ก็หนังโฆษณานะครับก็เป็นหนังโฆษณาที่บอกเลยว่าสนุกมากเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่ารีลิฟคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์ที่เราได้รับในอาชีพการงานหรือในบทละครอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นตัวแทนของคนหลายๆรูปแบบหลายๆไลฟ์สไตล์นะครับผมก็จะมาโผล่ทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมอยู่ในหนังโฆษณาเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้เห็นว่าโครงการของ Fraser Property หรือบ้าน Fraser เนี่ยนะครับผมทุกๆโครงการของเขามีหลากหลายสไตล์หลากหลายฟังก์ชันแต่ว่าทุกๆโครงการนั้นเนี่ยคิดมาให้ครบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ของทุกๆไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านครับผมแล้วก็นอกจากหนังโฆษณานี้เองนะครับทางช่องของผมนะครับทางFacebook นะครับผมและ YouTube นะครับช่องบักโพก็ได้มีการ X กับบ้าน Fraser ด้วยก็ยังมีการเขาเรียกต่อยอดจากหนังโฆษณาเพื่อให้ได้ไปดูฟังก์ชันแต่ละอย่างรอบๆโครงการนะฮะบ้านของเฟรเซอร์ในแบบว่าฉบับเต็มๆอันนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนไปติดตามต่อกันด้วยครับครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ